สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy Tip ครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบงาน DIY ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับกดติดตามช่องนี้ได้เลยครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะมาทำความสะอาดตัวบานเกล็ดกันนะครับผมสำหรับคนที่ต้องทำความสะอาดบานเกล็ดเยอะๆนะครับผมก็อยากจะให้ทำวิธีนี้นะครับผมก็จะทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นอีกเยอะเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับผมไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ชิ้นแรกก็ให้เราเตรียมปากคีบหนีบอาหารไว้นะครับอย่างที่2ก็ฟองน้ำมีแผ่นใยขัด2อันแล้วก็กระบอกขีดผ้านะครับผมใส่น้ำแล้วก็น้ำยาล้างจานให้เราผสมน้ำยาล้างจานลงไปในกระบอกขีดผ้าสักเล็กน้อยนะครับนี่ผมผสมเรียบร้อยแล้วตัวฟองน้ำนะครับให้เราตัดตรงนี้นะครับโดยที่การตัดเนี่ยให้ลึกประมาณนี้ของฟองน้ำนะครับทั้ง2อันเลยนะครับพอเราตัดเรียบร้อยเราก็เอาตัวที่คีบอาหารของเรานะครับเอามาสอดเข้าไปให้เราค่อยๆสอดนะครับผมตรงหัวทั้งหมดมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในตัวฟองน้ำพอดีทั้ง2อันเลยนะครับโอเคพอใส่เรียบร้อยเราก็จะได้ตัวครีมหนีบมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำความสะอาดกันละคราวนี้มาถึงตอนที่เรากำลังทำความสะอาดกันแล้วนะครับผมให้เราใช้ตัวกระบอกฉีดเนี่ยฉีดน้ำยาลงบนตัวฟองน้ำก่อนแล้วเราก็เริ่มเช็ดได้เลยครับมันก็จะช่วยทุ่นแรงเราในการที่ไปเช็ดบานเกล็ดนะครับหลังจากที่เราล้างด้วยน้ำยาล้างจานไปรอบหนึ่งแล้วนะครับให้เราไปล้างตัวฟองน้ำให้สะอาดก่อนแล้วก็เตรียมน้ำถังหนึ่งแล้วก็ที่ฉีดใส่น้ำธรรมดาไว้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มทำความสะอาดโดยที่ใช้น้ำธรรมดาอีกทีหนึ่งจริงๆจะปล่อยเอาไว้หรือเราจะใช้ผ้าเปียกเก็บขั้นสุดท้ายก็ได้นะครับเทคนิคมี2อย่างนะครับตอนที่เราใช้ฟองน้ำนะครับให้เราบีบมันเข้าหากันแล้วเราก็ลูดไปนะครับจะทำให้ทำความสะอาดได้ลึกกว่าแล้วก็อย่าผสมตัวน้ำยาล้างจานลงไปเยอะนะครับแค่นิดเดียวก็พอประมาณหยด2หยดก็พอครับผมแล้วเราก็ใช้ตัวฟองน้ำเนี่ยเป็นตัวหลักในการทำความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับเราสามารถใช้ตัวลวดในการร้อยไปมัดไว้ได้นะครับผมมันก็จะทำให้ตัวครีมฟองน้ำของเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆท่านดูได้นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนๆก็จะรู้ก่อนเป็นคนแรกเลยผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่หาวิธีทำความสะอาดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับคลิปดีๆกับ Daddy Tip ครับสวัสดีครับแล้วก็ลงทุนแค่ตัวฟองน้ำ2อันแค่นั้นเองนะครับผมในการทำความสะอาดตัวบานเกล็ดของเรานะครับผมแต่ตรงนี้มันก็จะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ตัวฟองน้ําเนี่ยมันสามารถที่จะกดได้ก่อนที่เราใช้ฟองน้ํานะครับให้เราบีบลงไปนิดนึงแล้วก็ลูดครับ